บทที่2ข้อที่2นะคะข้อที่2จํานวนแมงกะเรือกับจํานวนดอกไม้อันใดหลายกว่ากันเนาะลูกเนาะเฮาจะมาสังเกตเบิ่งคู่แมงกะเรือของเฮากับเฮ็ดดอกไม้ของเฮาว่าอันใดหลายอันใดน้อยเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าอันใดน้อยอันใดหลายเฮาบ่ได้นับเด้เจ้าครูจะพาหลานมาขีดเส้นจองเนาะใส่กันแล้วว่าดอกไม้กับแมงกระเบื้อว่าดอกไม้จะหลายหรือว่าแมงกระเบื้อจะหลายกันเนาะจะมาเริ่มขีดเนาะขีดลูกไปขีดก่อนเนาะใส่กันต่อใส่กันแบบนี้เนาะแมงกระเบื้อของเขาเกิดแล้วแต่ดอกไม้เขาผัดยังเหลือสองถูกแสดงว่าดอกไม้หลายกลัวแมงกระเบื้อในมอลูกเพิ่นถามว่าอันใดหลายกลัวคำตอบก็คือดอกไม้หลายกลัวแมงกระเบื้อเนาะนี่คือบทเรียนของเขาที่สรุปอธิบายและป้าบอกหลังแก้ในมือนี้เนาะเอาพวกหลานวันนี้พวกหลานมาเพิ่นบทฝึกหัดที่สะพูดพวกหลานไปเฮ็ดแม่นบ่ที่สะพูดพาเฮ็ดอยู่ถึงกระดานคือเม็ดดำกับกบนั้นขีดจองใส่กันแล้วรูปดอกไม้กับแมงกระเบื้อกันขีดใส่กันเช่นเดียวกันแม่นบ่ลูกเอาอันนี้สะพูดพาเฮ็ดแล้วพวกหลานไปขีดเด้อว่าไปสิขีดซื่อๆงามๆเนาะแม่บรรทัดขีดงามๆลูกเด้อมาข้อที่3ของเฮาเนาะข้อที่3แม่นให้พวกหลานไปเขียนเลข1ลาวแม่นบ่เคยเขียนบ่พวกหลานบ่เขียนอย่างนั้นพวกหลานสิลืมเนาะสกูเอามาให้เขียนขึ้นแล้วว่าแต่เลข1ลาวฮอดเลข10ลาวแม่นบ่ลูกเลข1ลาวเป็นแถวเลข2ลาวเป็นแถวแบบนี้เนาะจนฮอดเลข10ลาวเขียนงามๆเด้อลูกเด้อบ่ให้เปล่าให้ฟังตั้งใจเขียนงามๆหินละบ่แล้วอย่าลืมละบายสีฮู้ฮู้ไผนี่โอ้งามแท้เด้ฮู้เด็กน้อยล่ะผู้หญิงกับผู้ชายแม่นบ่ลูกอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายแม่นบ่อ้าวไประบายสีแล้วถ่ายรูปส่งมาสกูเบิ่งนี่คือบทฝึกหัดของเขาที่สกูพาพวกหลานเรียนในมือนี้เนาะอ้าวมาฮอดนี้เวลาของสกูเบิ่งแล้วเนาะให้พวกหลานอยู่บ้านตั้งใจแก้บทฝึกหัดเนาะอ้าวแล้วถ่ายรูปส่งมาสกูเบิ่งอยู่บ้านเป็นเด็กขมูของพ่อของแม่เด้อตั้งใจเรียนหนังสืออย่าลืมทุกๆครั้งก่อนกินข้าวต้องล้างมือเด้อลูกเด้อล้างมือทุกๆครั้งก่อนกินข้าวเนาะอ้าวพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบาย